My student, today we learn about Unit 4, Episode 3, on holiday. Your English book, page 49. Page 49. Number 5. มีหนังสือหรือยังคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหน้า49นะคะหน้า49ข้อที่5ข้อที่5บอกว่า read Anne's diary and answer อันนี้ก็คือตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันครูทำให้มันใหญ่ขึ้นจะได้อ่านได้ง่ายขึ้นนักเรียนก็ดูของนักเรียนไปฟัง dear diary diary ของฉันที่รัก yesterday ขึ้นต้นมาก็เป็นการบอกวันเลยว่าเมื่อวานนี้ I was on the plane to Londonเขาไปไหนคะแอน I was on the plane to London แอนไปลอนดอน I took my passport my ticket and a suitcase เขาเอาอะไรไปบ้าง passport ticket and suitcase my suitcase were excuse me my suitcase was very heavy heavy แปลว่าอะไรคะหนักมันหนักมากเลยกระเป๋าหนักมาก I saw the mountain from the window of the plane แล้วเขาก็เห็นภูเขาจากหน้าต่างของเครื่องบิน I took some photos took เมื่อกี้แปลว่าเอาอันนี้แปลว่าถ่ายรูป I took some photos เขาก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ The trip on the plane was great การเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยมันสุดยอดเลยอะI have a great time. ฉันมีความสุขมากทีนี้อ่านตามครู Dear Diary Yesterday I was on the plane to London. I took my passport, my ticket and a suitcase. My suitcase was very heavy.I saw the mountain from the window of the plane. I took some photos. The trip on the plane was great. I had a great time. แปลก็แล้วอ่านก็แล้วทีนี้มาดูคำถามค่ะคำถามข้อที่หนึ่งคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่า where จำได้ไหมเราเรียนเรื่องของคำถามไปแล้วใช่ไหม where เวลาตอบ where จะต้องตอบเป็นอะไรคะสถานที่เพราะฉะนั้นเขาถามเกี่ยวกับสถานที่ where did and go where did and go เห็นไหมคะพอ did เข้ามาช่วย verb ตรงนี้ก็เลยกลับเป็นช่องที่หนึ่งเหมือนเดิม where did and go and ไปไหนคะไปไหนตอบว่าแอนไปแอนไปแอนเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้อะไรแทนได้คะใช้อะไรแทนได้ she แต่คราวนี้มันไม่มี did มาช่วยแล้ว she go ไม่ได้แล้วค่ะใครตอบคุณได้บ้าง she อะไร she went ใช่หัดใช้นะคะ he went to อะไรข้างบนเอามาตอบสิข้างบน She went to London okay เธอไปลอนดอนค่ะ How did she get there How แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างไรบอกวิธีการไปวิธีอะไรเนี่ยรูปเนี่ยวิธีที่เธอไปเนี่ยรูปเนี่ยอะไรคะอะไรก็ตอบไปว่าอะไร she ไม่ใช่ get แล้วทีนี้ get ต้องเปลี่ยนแล้วสิ get ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรใครรู้เร็ว get เป็น she got there by อะไรลูกBy plane She got there by plane
What did she take? What did she take? เธอเอาอะไรไปบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยลอกได้ไหมลูกลอกได้ไหมบรรทัดไหนอะช่วยกันหาค่ะเธอเอาอะไรไปบ้างก็เป็นอะไร she อะไรคะ she took ใช่ไหมข้างบนเลยลอกเลย she took passport ticket and อะไรคะ and suitcase นี่ไงครูเอามาจากไหนล่ะครูก็เอามาจากตรงนี้ไงคะแต่เปลี่ยนให้เป็น she เท่านั้นเองใช่ไหมเห็นไหมคะ What did she see อยู่บนเครื่องน่ะเขาเห็นอะไรโอ้ข้างบนก็มีข้างบนก็มีอะไรคะตอบว่า she see ใช้ไม่ได้อีกแล้ว she เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนลูกเปลี่ยน she saw จากข้างบนเลย she saw the อะไรคะ she saw theMountain เขาเห็นภูเขาแหละ How was an trip on the plane? How was มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงความรู้สึกเห็นไหมเห็นข้างบนไหมคะตอบว่า It อะไร It was แล้วก็เอามาสิตรงไหนที่ความรู้สึกของแอนคือ a great time ถูกไหมคะก็เป็น it was a great time นี่คือส่วนที่เราได้จากการอ่านข้างบนนักเรียนก็ลอกคำตอบส่วนมากเวลาครูถามหรือเวลาให้ทำคำตอบจะอยู่ในนี้บางส่วนลอกได้เลยแต่บางส่วนต้องดัดแปลงประธานเพราะสิ่งที่เขาถามกับสิ่งที่เขาเล่าเป็นคนละเรื่องกันอ้าวทีนี้อ่านตามนะคะ Number one Where did Anne go? She went to London Number two How did she get there? She got there by plane Number threeWhat did she take? She took passport, ticket, and suitcase. What did she see? She saw the mountain. How was Anne's trip on the plane? It was a great time.ทีนี้มาดูหน้าเดิมนะคะแต่เป็นข้อต่อไปดูนะเขาสั่งให้นักเรียนทำอะไร Write your own travel diary สมมุติว่านักเรียนไปเที่ยว Use the words in the box เขาให้นักเรียนไปเที่ยวเลยแหละไปไหนล่ะ Japan ไปญี่ปุ่นค่ะไปยังไงล่ะ By plane ไปเครื่องบินค่ะกระเป๋าไปกี่ใบ2 suitcases กระเป๋า2ใบค่ะรู้สึกเป็นยังไง exciting ไปเที่ยวที่ไหนภูเขาฟูจิเห็นไหมคะ MT ย่อมาจากคำว่า mountain fuji หรือนักเรียนอาจจะบอกว่านักเรียนเห็นภูเขาฟูจิตอนบินผ่านก็ได้Photos ก็ต้องพูดเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมคะไปมาตอนไหนล่ะ Last week ต้องเอาทุกคำในนี้ลงมาเขียนในนี้เป็นการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของนักเรียนดูตัวอย่างนักเรียนสามารถดูตัวอย่างจากข้อ5หรือดูตัวอย่างของครูข้างล่างก็ได้ดูนะคะครูจะเรียนแบบข้างบนทุกประการเช่นให้ญี่ปุ่นมาครูไปอเมริกาby plane เหมือนกันไม่สามารถนั่งเรือไปได้ค่ะไกลเหลือเกินกระเป๋าไปกี่ใบ3 suitcases อเมริกาแค่บินก็20ชั่วโมงแล้วคงจะเอากระเป๋าไปน้อยไม่ได้เนาะมันมีรูปความรู้สึกยังไง fantastic
โหมันยอดเยี่ยมมากเลยนะอันนี้ไม่ต้องเห็นอะไรครูบอกว่าครูไปเที่ยวไวท์เฮาส์ไวท์เฮาส์คือทำเนียบรัฐบาล The Liberty Statue คืออนุสาวรีย์ TP แห่งเสรีภาพหรือ The Liberty ที่ยืนถือคบเพลิงอยู่นะคะแล้วครูถ่ายรูปไหมแน่นอนเช็คโฟโต้สไปมาเมื่อไหร่ last year ปีที่แล้วทุกคำอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะอเมริกาอยู่นี่ by plane อยู่นี่ last year อยู่นี่ three suitcase อยู่นี่fantastic อยู่นี่อะไรอีกคะ white house อ้าวครูลืม white house ขอโทษ white house อยู่นี่The Liberty อยู่นี่ Fantastic อยู่นี่เห็นไหมคะมาครบเลยนะมาครบครูก็เขียนเล่าเหมือนที่เมื่อกี้แอนเล่าอ้าวดูนะคะฟังนะ Dear Diary I went to America by plane last year I took my passport my camera and three suitcases I went to White HouseAnd took many photos with the Liberty. It was very fantastic. I hope that next year I'm going to visit London. It will be a great time. ครูพูดอะไรอยู่ครูบอกว่าครูไปไหนคะ I went to America by plane last year. ครูไปที่อเมริกาโดยเครื่องบินเมื่อปีก่อนI took my passport. กูเอาอะไรไปบ้าง passport. My camera. Camera แปลว่าอะไรลูกกล้อง and three suitcases. เอากระเป๋าเดินทางไป3ใบ I went to ไปไหน พอไปถึงกูไปไหน I went to White House. ไปที่ทำเนียบขาว and took many photos. แล้วก็ถ่ายรูปมากมายกับ The Liberty. เทพีเสรีภาพซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กก็ใกล้ๆกันคนละเมืองนะคะวอชิงตันดีซีกับนิวยอร์กอยู่ใกล้กัน It was very fantastic มันมหัศจรรย์มากเลยข้ามไปอีกซีกโลกหนึ่ง I hope that next year ฉันคิดไว้หรือฝันไว้ I'm going to visit London กูก็จะไปเที่ยวลอนดอนละ It will be มันยังไม่ถึงเห็นไหมคะครูใช้ will beFuture tense เรียนไปแล้วเนาะ It will be a great time ครูว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีมากที่สุดเห็นไหมคะเล่าแบบนี้ก็ได้นักเรียนเขียนอันนี้ให้ครูนะคะเขียนอันนี้ให้ครูนะแล้วก็ส่งด้วยเป็นงานการอธิบายสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ให้คนอื่นเขาได้ฟังอ้าวต่อไปคราวนี้มาที่แบบฝึกหัดบ้างมาที่แบบฝึกหัดบ้างดูนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า34หน้า34นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า34 Listen and point แต่วันนี้ครูจะลองเล่าจากรูปให้ฟังว่าถ้าเราจะต้องการเล่าเรื่องราวแต่ละรูปเนี่ยเราจะเล่ามันว่าอย่างไรบ้างโดยใช้รูปของ past form นะคะเริ่มจาก passport กับอะไรคะลูกกับกระเป๋าเดินทาง last month I went to Japan with my passportAnd a suitcase. Last month, I went to Japan with my passport and a suitcase. คุณพูดว่าอะไรลูก Last month, เดือนก่อนครูไปไหนคะ I went to Japan. ไปญี่ปุ่น with my passport and suitcase. ด้วย passport กับกระเป๋าเดินทางไปเท่านี้เองนะI went there by plane. I went there by plane.
And I visited Fuji Mountain. เห็นไหมคะครูก็บอกว่าครูไปมันโดยเครื่องบินแล้วครูก็ไปเที่ยวที่ภูเขาฟูจิเป็นแลนด์มาร์กนะคะฟูจิเป็นแลนด์มาร์กของญี่ปุ่นใครๆไปก็ต้องอยากไปเที่ยวอ้าวมาลองฟังเกี่ยวกับอันนี้บ้างข้อ B ค่ะข้อ B The landmark of India is Taj Mahal. The landmark of India is Taj Mahal. ครูบอกว่าอะไรคะแลนด์มาร์คของประเทศอินเดียคือ Taj Mahal. It was the fantastic building of the world. It was the fantastic building of the world.เมื่อก่อนนี้เป็นสิ่งสร้างขึ้นอย่างมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก Fantastic คือมันมหัศจรรย์มากสวยงามจนนึกไม่ถึงแต่ตอนนี้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีเยอะแยะไปหมดแล้วอันนี้คือของเก่านะคะรุ่นเก่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอียิปต์แล้วก็มีกีซ่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็มี The Great Wall ของจีนประมาณนี้นะคะแต่ปัจจุบันเต็มไปหมดละตึกคู่บ้างตึก Empire State ที่ถล่มไปแล้วบ้างประมาณนี้นะคะอ้าวต่อไปลองดูคอม C บ้าง C บอกว่าอะไร If you go to Australia If you go to AustraliaI will tell you go to the Opera House in Sydney. If you go to Australia, ถ้าคุณไปออสเตรเลีย I will tell you, ฉันจะบอกว่าคุณ go to the Opera House in Sydney. เธอควรจะไปที่ the Opera House ในนครซิดนีย์เป็นโรงอุปรากรขนาดใหญ่มากใหญ่มากจุคนได้เยอะปัจจุบันรู้สึกจะซ่อมแซมไปแล้วนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปหลังคาเหมือนเปลือกหอยอันนี้นะคะต่อไปข้อดีข้อดีจะพูดว่าอะไรดีคะ Eiffel Tower นะ If you want to see the Eiffel Tower you will go to France If you want to see the Eiffel Tower you will go to France ครูบอกว่าอะไรคะครูบอกว่าอะไรลูกถ้าอยากจะเห็นอะไรหอไอเฟลเราก็ต้องไปที่ไหนคะฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่แล้วควรจะไปที่ฝรั่งเศสมันเป็นหอสูงที่เขาสร้างขึ้นนะคะเป็นโครงสร้างเป็นสมัยก่อนนู้นถือว่าสร้างยากมากนะคะตั้งตระหง่านอยู่ที่ปารีสอ้าวต่อไปแล้วข้ออีล่ะข้ออีมี2คำที่ต้องพูดใช่ไหมคือแคนกรูกับเพลนที่ไหนมีแคนกรูที่นี่ไงลูกออสเตรเลียเห็นไหมคะ Last year I went to Australia by plane and I saw the kangaroo the symbol animal of Australia Last yearI went to Australia by plane and I saw kangaroo the symbol animal of Australia ครูบอกว่าปีที่แล้วครูไปออสเตรเลียโดยเครื่องบินแล้วก็ไปเห็นอะไรคะ kangaroo จิงโจ้ the symbol animal of Australia คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียต่อไปอันนี้เลยอันนี้เป็นแลนด์มาร์คนะแลนด์มาร์คเลยนะคะอยู่ที่อ่าวนิวยอร์กอยู่ที่สหรัฐอเมริกา I went to America last week I saw the Liberty Landmark of Americaปีที่แล้วครูไปอเมริกามาแล้วครูก็ไปเห็นอะไรคะ The Liberty Landmark of America จุดสำคัญของอเมริกาต่อไปข้อ G
ข้อ G เป็นอะไรคะกิจกรรมของ1 2 3 4 3คนครอบครัวเราจะแต่งว่าไงล่ะทีนี้ The next weekend My family will go to make a dance on เขาใหญ่Next weekend, my family will go to make a dance on เขาใหญ่บอกว่าอะไรคะสัปดาห์วันหยุดครั้งต่อไปครอบครัวของฉันจะไปสร้างเต็นท์แล้วนอนที่อะไรเขาใหญ่เห็นไหมเนาะทีนี้มาดูข้อ H บ้างนักเรียนจำ play safe ได้ไหม If you want to go climbingYou need rope. If you want to go climbing, ถ้าคุณต้องการไปปีนเขา you need คุณต้องการอะไรคะ rope ต้องการเชือกนี่มันต้องใช้เชือกเห็นไหมคะมันก็จะเป็นข้อนี้ต่อไปกันดา likes goSkiing on the mountain Ganda likes go skiing on the mountain Ganda ชอบไปเล่นสเก็ตบนภูเขาที่ครูเอามาให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีการ listening แล้วก็ให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่สัมพันธ์กับการฟังลงไปในรูปแต่ละรูปนะคะอ้าวทีนี้มาดูข้อที่2บ้าง Look at the picture then complete the sentence ดูรูปนี้แหละแล้วก็ทำให้ข้อความมันชัดเจนโดยมีคำศัพท์คือคำว่า purple แปลว่าอะไร plane เครื่องบิน France ประเทศฝรั่งเศส map แปลว่าอะไรลูก map โอ้โหศัพท์เก่ามากเลยแผนที่ tent หรือ tent นั่นเองมีคำมาให้แล้วต้องเขียนละสิใช่ไหมต้องเขียนละสิดูข้อที่หนึ่งค่ะ There is a จุด of France in the picture There is a of France in a picture เอาอะไรใส่ดีคะมันมีจุดของฝรั่งเศสอยู่ในรูปมันมีอะไรของฝรั่งเศสอยู่ในรูปล่ะคะเขียนสิคะเขียนสิลูกดูสิตรงกับครูไหมอะไรลูกอะแมปไปแล้วหนึ่งคำ A man is skiing He wearing a จุด sweater ก็มาดูรูปที่ skiing ดูรูปนี้ sweater คือไอ้พันนี้เสื้ออุ่นๆนะลูกเสื้ออุ่นๆเป็นแจ็คเก็ตชนิดหนึ่งเป็น warm jacket เราเรียกมันว่า sweater มันเป็นสีอะไรในนี้มีคำสีอยู่คำหนึ่งคำว่าอะไรคะใครรู้เร็วคำว่าเขียนลงไปสิคะเขียนลงไป purple โอเค purple ไปอีกแล้วหนึ่งคำต่อไปค่ะ a boy is sitting in a จุด a boy is sitting a boy sitting มีรูปเดียวรูปไหนลูกรูปไหนคะรูปข้อ G ไง in a อะไรคะเติมค่ะ in a tent a tent นั่นเอง the Eiffel Tower is in อยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่ไหนเหลืออีก2คำแล้ว is in โอเคเขียนเลยค่ะ F R A N C E in France เพราะฉะนั้นข้อสุดท้าย people go to Australia byplane เนาะนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาฟังตรงนี้จริงๆว่าครูพูดว่าอะไรและนักเรียนก็ต้องใส่หมายเลขลงไปเพื่อให้ได้9คะแนนโอเคไหมคะโอเคไหม on holiday เราก็เรียนมาได้สักบทหนึ่งละเราจะเหลืออีกหนึ่งบทแต่ตอนนี้เรายังต้องใช้เกี่ยวกับ past form อยู่นะคะเกี่ยวกับ past form เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับ past form
ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เวิร์บช่องที่1กับเวิร์บช่องที่2อยู่ในแบบฝึกหัดนั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนกลับมาเขียนแบบฝึกหัดในการเขียนไดอารี่ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในหนังสือหน้าอะไรหน้า49 Dear Diary ไปญี่ปุ่นกันค่ะ Bye, see you